สบายดีท่านผู้ชมและผู้ฟังที่เคารพและนับถือข้าพเจ้าขอตั้งหน้าให้กรมควบคุมพยาธิติดต่อตั้งหน้าให้กองเลขาคณะสปอคิดเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 ขอรายงานสภาพการระบาดโควิด -19 ประจำวันที่2มิถุนายน2021อยู่ในทั่วโลกสภาพการแพร่ระบาดของโควิด -19 มาถึงปัจจุบันมีการติดเชื้อสะสมทั้งหมด 171,894,824 คนอยู่ในนี้มีกรณีติดเชื้อใหม่ 428,250 คนและก็เสียชีวิตสะสม 3,575,074 คนมีกรณีเสียชีวิตใหม่ 9,931 คนเป็นผู้หายดีแล้ว 154,585,240 คนอยู่ในนี้มีการปิดตัวหาดีใหม่ 693,394 คนสำหรับ3อันดับประเทศที่มีการติดเชื้อและเสียชีวิตหลายกว่าหมู่อยู่ในโลกก็ยังแม่นอันดับ1ก็แม่นสหรัฐอเมริกาอันดับ2ก็แม่นประเทศอินเดียและอันดับ3ก็เป็นประเทศบราซิลสำหรับบรรดาประเทศที่มีชายแดนที่จอดกับสปป.ลาวของพวกเฮาไทยมีกรณีติดเชื้อสะสม 162,022 คนมีกรณีใหม่ 2,230 คนสะสมการเสียชีวิต 1,869 คนแล้วก็กรณีเสียชีวิตใหม่หมู่เดียวถึง38คนสำหรับเมียนมามัน 143,751 คนมีกรณีติดเชื้อใหม่122เสียชีวิตสะสม 3,217 สำหรับกัมพูชาก็แม่นมีการติดเชื้อสะสมทั้งหมด 37,010 คนติดเชื้อใหม่ในมือเดียวมัน616คนแล้วก็เสียชีวิตไปสะสมมัน220เสียชีวิตใหม่ในมือเดียวมัน6คนสำหรับสสเวียดนามมีการติดเชื้อสะสมทั้งหมด 7,572 คนติดเชื้อใหม่มือเดียวมัน251คนสะสมการเสียชีวิตมัน48เสียชีวิตใหม่1กรณีสำหรับอยู่สปป.ลาวจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 1,934 คนและมีการติดเชื้อใหม่ประจำวันที่1มิถุนายน5กรณีในนี้จากนครหลวง4กรณีจำปาสัก1กรณีซึ่งเป็นกรณีนำเข้าสำหรับแขวงจำปาสัก4กรณีแม้นกรณีติดเชื้ออยู่ในชุมชนคนเจ็บเสียชีวิตสะสมก็เป็นอย่าง3คนเป็นผัวหายดีแล้วทั้งหมด 1,637 คนกรณีใหม่เป็นผัวในมือเดียวเป็นผัวหายดีใน38และกำลังเป็นผัวอยู่289การเฝ้าระวังอยู่ตามจุดผ่านแดนในขอบเขตตัวประเทศเฉพาะวันที่1มิถุนายน2021มีผู้เดินทางเข้าสปป.ลาวทั้งหมดเป็น 2,399 คนในนี้มีแรงงานเข้ามาก140คนเหลือนักพนักงานขับรถและผู้ติดตามทั่วประเทศของเฮายังมีศูนย์จำกัดบริเวณอยู่54ศูนย์และมีผู้ถูกจำกัดบริเวณอยู่ทั้งหมดมัน 3,574 คนเวียกงานวิเคราะห์ขวดหาเสือในวันที่1มิถุนายน2021ของเฮาได้เก็บตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 1,932 ตัวอย่างอยู่ในนั้นตรวจพบผู้ติดเสือใหม่ก็คือไปถามพระเจ้าได้รายงานไปแล้วมันหากรณีต่อไปนี้จะขอรายงานเกี่ยวกับกรณีติดเสื้อใหม่หากรณีอย่างนครหลวง4กรณีติดเสื้ออยู่ในชุมชนและจำปาสัก1กรณีซึ่งตรวจพบการติดเสื้อในแรงงานลาวที่กลับขึ้นประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายกรณียังยืนที่1928ถึง1934มีดังนี้เขตเสียงสถานที่ที่ผู้ถูกติดเสื้อได้เดินทางไปวันที่15เดือน5 2021ได้ไปอพาร์ตเมนต์อุดมพอดวันที่27เดือน5และวันที่1เดือน6ได้ไปตลาดพ้นเตาะสว่างเมืองจันทบุรีวันที่29เดือน5ได้ไปเฮือดเอื้ออยู่บ้านหอยหงเมืองจันทบุรีกรณีติดเสื้อที่ว่าได้เดินทางไปวันที่29ผู้เกี่ยวกันไปหลินเฮือดเอื้ออยู่บ้านพุทธันเมืองไส้เสถาวันที่30ได้ไปหาครอบครัวอยู่บ้านทาดินแดงเมืองไส้ธานีวันที่26ผู้เกี่ยวไปเวียกบริษัทปัทมวัตแถวอนุสาวรีย์เวลา 2:00 น 4:00 นวันที่26เดือน5ผู้เกี่ยวได้ไปเวียกบริษัท
โมบายกรุ๊ปดงประราชเวลา4-5หามูวันที่27เดือน5ผู้เกี่ยวได้ไปเวียกของการตลาดลักซีสั้น4กรมเศรษฐกิจวันที่28เดือน5และวันที่31เดือน5เกี่ยวได้ไปเวียกบริษัทฮิกซัมเกสำหรับสถานที่เก็บตัวอย่างที่พวกเฮายังนำใส่อยู่ปัจจุบันนี้ก็แม่นอยู่มสเวียดนามลาวอยู่พลพะเนายังสืบต่อเก็บตัวอย่างไปเก่าโมง52โมงทุกๆวันนอกนั้นก็ยังมีห้องหมอศูนย์กลางและห้องหมอ103ที่พวกเฮาได้ตักจุดกวดเก็บตัวอย่างแต่ถ้ามีกรณีใหม่เกิดขึ้นก็ทีมงานเคลื่อนที่ก็จะได้ไปเก็บตัวอย่างอยู่บ่อนที่ว่ามีสถานที่เกิดขึ้นใหม่ปัจจุบันนี้บ้านแดงอยู่นครหลวงมาถึงปัจจุบันยังมีอยู่21บ้านอยู่ใน7ตัวเมืองสนับสนุนโดย